มาถึงช่วงนี้นะคะของรายการสนามเป้าเมาส์ข่าวของเราค่ะกับช่วงเรื่องเล่าค่ะยังมีอีกหลายข่าวเลยนะเดี๋ยวไปกันไวหน่อยนะครับไปดูก้อนเมฆประหลาดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้นะครับก็เกิดขึ้นในบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมนะครับของพระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อฟูนปริสุทธโธนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่2ในพิธีนะครับที่บริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับปรากฏว่านี่ฮะมีคนสังเกตบนท้องฟ้านะครับว่าก้อนเมฆนั้นรวมตัวกันคล้ายกับภาพของคนกำลังนั่งสมาธิมองด้านข้างใช่นะเป็นด้านข้างของคนที่กำลังนั่งอยู่นะครับประชาชนก็คิดนะฮะก็เชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงพ่อคูณนะครับเพราะว่าเหมือนกับสรีระของท่านเลยนะฮะขณะที่กำลังบำเพ็ญกุศลอยู่เหมือนว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับจีวรที่ทิ้งตัวลงไปถูกต้องไหมคะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นขาที่นั่งขัดสมาธิด้านบนก็เป็นส่วนของศีรษะค่ะอันนี้แล้วแต่คนจะตีความบางคนที่เขาไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้หรือว่าไม่ได้ศรัทธาก็อาจจะก็ก้อนเมฆนะรวมตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ก็เนื่องด้วยว่ามีเหตุการณ์แล้วก็มีเรียกว่าประชาชนให้ความศรัทธานะคะก็เลยเรียกว่าเกิดเป็นความเป็นกระแสเป็นความเชื่อใช่เมื่อวานมีจำนวนประชาชนไปค่อนข้างเยอะเลยนะที่ไปกราบสรีระสังขารของท่านค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะตอนนี้ก็มีกลุ่มของลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อคูณนะคะออกมาแจ้งบอกว่าเนี่ยความตั้งใจครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อคูณก็คือจะนำเงินขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจำนวนเงิน100ล้านบาทนะคะก็คือรวบรวมเอามาจากเงินที่ได้จากการสร้างวัตถุมงคลต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยมีในบัญชีแล้ว17ล้านบาทนะคะก็ได้รับการเปิดเผยเรื่องนี้จากนายธวัชเรืองหลายค่ะอดีตวัยยาวัจกรวัดบ้านไร่นะคะก็หลายคนบอกหุ้ยแต่ถ้าไปรวมจริงๆน่าจะมีสิบค่ะประมาณ70แต่ว่าคือก็เขาก็บอกว่าออกมาบอกเนี่ยเพื่อที่จะอยากทำให้ใช่ความตั้งใจขององค์หลวงพ่อคุณครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นจริงค่ะแต่ถ้าเผื่อใครไปที่มขเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการตั้งตู้บริจาคแต่ว่าจะนำไปใช้ในพิธีบำเพ็ญกุศลนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นมากันที่อีกหนึ่งเรื่องแปลกค่ะเป็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือพระอาทิตย์ทรงกรดนะคะทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มักจะเชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะคะเมื่อวานนี้พอเกิดขึ้นนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลก็เลยทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเพราะว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นนะเป้ลูกเห็บตกไงนะคะทำให้หลายคนเนี่ยทำไมช่วงนี้มันเกิดความแปลกในบ้านเราโดยเฉพาะแถวๆทำเนียบบ่อยจังแต่สำหรับทางด้านของความเชื่อทางโหราศาสตร์เนี่ยนะคะที่มีการเปิดเผยออกมานะคะจากสถาบันศาสตร์แห่งชีวิตแห่งประเทศไทยนายพานุวัฒน์พันวิชาติกุลเนี่ยนะคะได้ระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เกิดพระอาทิตย์ทรงกรดแบบนี้น่าจะถือเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าหากว่ามีการทำงานแล้วเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องดีเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่าท่านเกิดปีมะเมียมาเกิดแบบนี้ในปีนี้แบบนี้ก็น่าจะเกื้อหนุนการทำงานนะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรมาขัดใจอยู่บ้างแต่จะผ่านพ้นไปได้แต่ว่าถ้าจะให้ดูตามปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะลักษณะของพระอาทิตย์ทรงกรดเนี่ยจะมักจะเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศซึ่งมันจะเกิดเมื่อมีความชื้นให้สังเกตวันไหนที่อากาศดีบอกว่าฤกษ์งามยามดีวันนั้นเหมาะแก่การทำการมงคลมีพระอาทิตย์ทรงกรดเนี่ยจะเป็นวันที่ไม่ร้อนจัดเกินไปแล้วก็ไม่มีฝนตกปุบปับเนื่องจากว่าอากาศจะเย็นจัดในช่วงเช้าแล้วพอดวงอาทิตย์ขึ้นมาพระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยมีการส่องแสงทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งขึ้นมาในชั้นบรรยากาศนะคะแล้วพอพระอาทิตย์ไปส่องแสงก็จะทำให้เกิดการหักเหของแสงเกิดเป็นพระอาทิตย์ทรงกรดเป็นวงบางทีก็เป็นครึ่งเสี้ยวนะคะแล้วแต่ว่าใครจะมองไปเห็นในจังหวะไหนอย่างไรก็ตามแต่ทีนี้เนี่ยคนไทยก็เชื่อในเรื่องของฤกษ์งามยามดีก็เลยมักจะบอกว่าถ้าจะทำการมงคลแล้วเกิดสิ่งนี้ขึ้นพอดีเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตอัศจรรย์เป็นนิมิตหมายอันดีมากใช่ว่ากันว่าอย่างนี้นะคะ ก็อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นความเชื่อผู้คนไทยแต่ในลักษณะอากาศจริงๆก็เป็นเช่นนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาบอกกันของไฟก็มีค่ะหลังจากที่เราได้ยินกันมานานนะคะว่าลอตเตอรี่โอ้โห80บาทจะขายได้เหรอจะทำได้เหรอตอนนี้ค่ะเราจะมีจังหวัดนำร่องแล้วนะคะกับการขายลอตเตอรี่ในราคา80บาทค่ะนั่นก็คือจังหวัดเลยนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นะคะได้รับการเปิดเผยจากนายวิโรจน์จิวรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะเขาได้มีการไปสำรวจมาว่าคนที่เดินขายจริงเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ให้มาลงชื่อไว้แล้วจะนำร่องขายที่จังหวัดเลย80บาทเป็นจังหวัดแรกโดยที่คนที่ขายเนี่ย
ขาจะได้โควต้ากันไปคนละ5ล็อตแล้วก็ได้กำไรเนี่ย15บาทคือขาย80บาทได้กำไร15บาทแน่นอนไม่ต้องไปขายแล้ว110 100 120คือยังไงคุณได้กำไรแน่นอนแต่ขายในราคานี้นะก็ลองดูนะคะว่าบางทีอาจจะทำให้คนซื้อลอตเตอรี่ได้สะดวกใจขึ้นจากแผ่นละอะไรว่าคู่ละ120อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีการจัดสรรโควต้ากันใหม่นะที่จังหวัดเลยเนี่ยก็คือกลุ่มของผู้ที่เดินขายจริงๆเดินขายลอตเตอรี่เนี่ยนะก็มาประชุมกันว่ามีกี่คนว่ามีกี่คนเนี่ยจำนวนนี้เนี่ยปกติแล้วเขารับมาจากที่ปั๊วรายใหญ่แต่ทีนี้เนี่ยก็เลยคือเลยเขาก็นำร่องก่อนเลยว่าอ่ะมาสำรวจหมื่นกว่าคนใช่ไหมนั่นหมื่นกว่าคนคุณมารับโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นคุณจะได้ราคาต้นทุนคุณไม่ได้ราคาที่บวกไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเพราะฉะนั้นก็จะขายได้ในราคา80บาทนะเลยเป็นจังหวัดนำร่องนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าทั้งประเทศเนี่ยต้องขาย80บาทเนี่ยนะในช่วงงวดของ16มิถุนายนนี้ค่ะลองดูค่ะค่ะส่วนอีกเรื่องนึงครับกู๊กแฮฟไฟฮะนักท่องเที่ยวจีนปกติแล้วเนี่ยหากเราพูดถึงเขาเนี่ยแน่นอนเขามาเที่ยวเมืองไทยเยอะแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่เหมือนกับมีพฤติกรรมที่ไม่โอเคใช่สร้างวีรกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่จนสร้างออกคู่มือกับเป็นการท่องเที่ยวในหลากแดนออกมาเลยแต่ว่าไม่ใช่คนนี้นะฮะคือคนนี้ผมอ่านข่าวนี้แล้วยังรู้สึกชื่นชมเขาเลยนะครับเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่ไปใช้บริการไปทานอาหารว่างั้นเถอะนะครับปรากฏว่าคือหลังจากที่เขากำลังทานอาหารกับกลุ่มเพื่อนเขาอยู่เนี่ยเพื่อนบอกเอ้ยไอ้หมอนี่หายไปไหนไปตามหากันให้วุ่นทั้งร้านเลยครับคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เนี่ยนะฮะถูกเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Page Thai Hot Hit นะครับว่ามีนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปทานอาหารในซอยลาดพร้าว130นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าหายไปไหนช่วยกันตามหาปรากฏว่าเธอคนนี้ครับคุณผู้ชมฮะไปนั่งล้างจานอยู่หลังร้านเขาไปศึกษาวัฒนธรรมอะไรหลังครัวเหรอหรือว่าทนไม่ได้โอ้โหจานเยอะจังเลยฉันทนไม่ไหวฉันก็ต้องล้างเขาอยากรู้สูตรน้ำซุปเบื้องหลังหรือเปล่ามันแอบชิมอย่างเงี้ยหรอแอบตามไปดูว่าในครัวใช้วัตถุดิบอะไรอะไรหรอไม่ถ้าดูตามภาพเนี่ยค่ะคุณกุ๊กเขาไม่อยู่ในครัวด้วยนะเขาอยู่ในโซนที่เป็นส่วนของการล้างจานใช่พื้นที่สักล้างเลยค่ะนี่แหละฮะเคล็ดลับความอร่อยคนเสื้อชมพูนะไม่ใช่เสื้อแดงนะถูกมาเสื้อแดงเป็นเจ้าของแล้วล่ะคือพอไปสัมภาษณ์เนี่ยว่าแล้วเธอมานั่งร้านจานทำไมใช่เธอมาเป็นลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีสตางค์จ่ายหรือเปล่าไปล้างนำร่องเงี้ยนี่เอาไว้ใช้ว่าถ้ากินแล้วไม่จ่ายต้องไปล้างจานแต่คนนี้ยังไม่ทันทานเลยนะไม่ใช่คือเขาบอกว่าปกติแล้วอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเขาก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้เขาชอบไปล้างจานคือทนไม่ไหวไงอย่างที่เราบอกกันตอนแรกว่าทนไม่ไหวจานเยอะมากเลยทำไมปล่อยให้จานเยอะขนาดนี้แล้วสรุปว่านางเป็นแม่บ้านแม่เรือนจ้าน่าชื่นชมมากนะฮะสำหรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนคือมีแบบนี้เราก็อยากจะเผยแพร่ต่อปรบมือให้ดังๆค่ะยอดสุดยอดก็เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเอ้ยไม่ได้มีแค่ด้านเดียวนะสำหรับนักท่องเที่ยวจีนมุมดีๆคนดีๆเขาก็มีอยู่ก็เป็นมุมกลับเวลาคนไทยไปเที่ยวที่ไหนก็อยากให้เขาว้าวได้ถูกต้องมาล้างจานบ้างพักกันก่อนครับคุณผู้ชมฮะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเรื่องใหม่นะฮะมาดูเครื่องคัดแยกถั่วที่สองงานไอเดียของคนไทยครับ